ันนี้ก็คือสตวงนะฮะลักษณะสตวงนะคะให้ผู้ชายเป็นคนตัดกลับด้วยนะคะอันนี้จะใช้เพิ่ม4นะทุกอย่างในนี้ก็จะมี4ชิ้นนะคะปลาอาหารเครื่องบุรีทูบเทียนนะคะข้าวต้มข้าวนมนะไอ้ทุกอย่างมี4ชิ้นนะคะอันนี้ค่ะตัวข้างกลาง4ก็จะมี5กระทงด้วยกันค่ะ4มุมนะคะแล้วก็ตรงกลางอีก1เป็น5นะคะแล้วเป็นนี้เก่าแก่โบราณนะเดี๋ยวดูแม่ไปเรื่อยๆแล้วแม่กระดุ้งเลยมีอะไรกระดุ้งเนี่ยเนาะเนี่ยท่านเดียวมันได้เก็บออกเปล่าเนี่ยหนึ่งปีพี่ดื่มหมดนะคะหนึ่งปีก็ขึ้นสเตอร์ไอขึ้นเจ้าต้องซีเป็นครั้งละหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเลยค่ะในบ้านแล้วเนี่ยเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะที่เจ้าทางปกปักรักษานะคนในครอบครัวนะประเพณีแต่ละบ้านมันก็ต่างกันไปเนาะอันนี้ประเพณีทางล้านนานะคะที่บ้านก็ยังอนุรักษ์นิยมนะคะคือรักษาประเพณีเก่าแก่ไว้อยู่เนาะถ้าไม่สืบทอดมันก็จะสูญหายกันกับการเวลานะคะอันนี้ก็ส่งต่อนะคะส่งต่อลูกส่งต่อหลานนะคะมันเป็นประเพณีเก่าแก่นะคะข้างในสตวงก็มีมั่งอะไรมั่งอะไรตรงนี้ก็เป็นทอดเลี้ยงกล้วยอ้อยอ้อยมันลงมาแต่ละมาแล้วเนาะกล้วยมีอ้อยนะคะมีของเปรี้ยวของหวานนะคะจะหั่นเป็นแว่นก็ได้หั่นเป็นชิ้นก็ได้ทุกอย่าง4ชิ้นเนี่ยอันนี้เครื่อง4นะถ้าเครื่อง5มี5ชิ้นเครื่อง9มี9ชิ้นเนี่ยเครื่อง12ก็มี12ชิ้นเข้าผัวอายุนี่ก็ตามอายุคนนะคะสตวงก็มีหลายชนิดแล้วแต่งานพิธีกรรมต่างๆนะคะอันนี้คือเครื่องเตาตั้ง4นะคะเหมือนตอนเช้าเหมือนตอนที่สงเคราะห์บ้านที่ปุจจานะเครื่องเตาตั้ง4คล้ายๆอ่ะค่ะอันนั้นคือทํากลางบ้านเนาะอันนี้ก็ทําในบริเวณบ้านอันนี้ก็บุหรี่นะคะ4ชิ้นใส่ลงไปนะคะเสียงอ่ะเดี๋ยวแม่ข้าพี่นะคะอย่าไปหวั่นเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปดูเขาแห่ไม้กำเถอะตอนนี้ยังอยู่ในโหมดเทศกาลมหาสงกรานต์เนี่ยเพื่อนข้าวปลาอาหารเดี๋ยวทยอยนะคะยันแรงนี้ก็แจกมนุษย์ค่ะแรงนี้ก็แจกมนุษย์แห่งชาตินั่นแรงนี้จะเป็นมาแจกเฮ้อนะแกเมื่อวันนี้มันประตันแกเมื่อวันมันท้อนะแกเมื่อเช้าเราก็ไปวัดไปไหว้อันนี้ดอกโจกนะคะโจกมีใจใส่เข้าไปนะคะเก็บมาไปแช่ได้ไหมเอาจึงดอกนี่มันเราเข้าบะเท่ามาเข้ากรอบกว่างดูร้อยห้องขึ้นเงินเยอะๆมาเก็บมันขึ้นได้แล้วทูบประสีอันเทียนประสีเล่มนะคะอันนี้เป็นห้องเครื่องสีแล้วก็จะมีควักเจ้าตีควักเจ้าตีมีสูตรมาอันนี้ควักเจ้าตีนี่คือเอาไว้ตรงฐานนะคะตรงฐานตรงฐานเสาเนี่ยเสาเจ้าตีนี่แหละจะตัวมี5อันแล้วก็จะมีขันตั้งกูจานนะคะมีดอกไม้ทูบเทียนอันนี้เป็นขันตั้งนะคุณมาขึ้นตั้งขึ้นเตาตั้ง4นะคะเหมือนเทวดาในบ้านเราจะแข็งนะคะก็คือไว้ปกป้องรักษาลูกหลานในบ้านนะคะมันมีพลังภาษาเมืองบ้านท้องมันจะแข็งเนาะมันมีฤทธิ์มีเดชเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยไว้ปกป้องรักษาคนในบ้านไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้นะคะเป็นเทวดารักษาในบ้านอ
มีกระบอกพริกก็หาดูยากนะเพื่อนๆก็คือบางบ้านก็ขึ้นบางบ้านก็ไม่ขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าบ้านเราได้ยังแบบอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไว้นะก็มีทุกประเพณีนะตั้งแต่วันที่13มาเนาะจะขันล่องนะคะก็ไปส่งเคาะส่งท้ายปีเก่านะคะบรรเนาของเขาทำขนมปีนี้งดห่อ1ปีนะคะแต่ก็ทำนะคะทำเป็นสำหรับข้าวห่อจีนส้มนะคะไปทำขนมหวานนะคะข้าวเหนียวลำไยไปแทนนะคะปกติก็จะห่อขนมเทียนห่อนึ่งห่อไม่ดองอะไรนี่แหละปีนี้งานบุญเราเยอะนะงดนะงานเรายาวไปถึงวันที่25นะเซฟพลังงานนะคะอันนี้ก็ใส่ลูกส้มนะคะก็ของส้มของหวานนะคะอันนี้เป็นของจ่ออันนี้จ่อกระปักสี่มุมนะสี่มุมสี่ทิศอันนี้จะทำวิธีตอนเย็นนะคะกลางวันมันร้อนเลยคุณจันจะบอกแล้วค่ะคุณจันจะมาขึ้นตอนเสียช่วงเย็นนะคะกลางวันมันร้อนจริงๆก็ขึ้นได้วันค่ำนะยามเจ้าก็ขึ้นได้งามฝ่ายก็ขึ้นได้แหละแต่เลือกตอนเย็นคืออากาศมันเย็นนะคะไม่ได้ว่าทำวิธีตอนเย็นนะคืออากาศมันไม่ร้อนนะคะจะเป็นเช้าตรู่ก็ได้จะเป็นสายจะเป็นเมื่อตอนเมื่อวันได้โมดนะคะแต่เขาเลือกมะแรงอากาศมันซอฟลงนะคะมันร้อนมากที่บ้านน้องอันน้องอีกอย่างก็ได้ใช้กระป๋องสี่ชิ้นนะคะกล้วยนะมีกล้วยมีอ้อยก็ใส่ไป4ชิ้นนะคะถ้าใส่ชิ้นลูกมันจะล้นสตวงนะเราก็หั่นเป็น4นะคะมีหอมนะมีหอมมีพริกมีเกลือนะของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราเหลือแต่เนี่ยค่ะจะมีเป็นเซตนะคะสตวงขึ้นเอาทั้ง4ก็จะมีอยู่5กระทงนะคะอันนี้คนเมืองเพิ่นของว่าสตวงนะคะส่วนอันนี้คือควักเจ้าตี้นะคะคือกระทงแล้วนี่แหละคนไทยเรียกกระทงนะคะอันนี้คนเมืองของควักนะหรือว่ากระทงนะคะส่วนอันนี้ก็คือ2ว่าสตวงก็เรียกกระทงเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะใส่ตะเต้าทั้ง4ก็มี4ทิศนะคะแล้วก็อยู่ตรงกลาง1อันส่วนควักเจ้าตี้เนี่ยจะอยู่ตรงฐานนะคะอันนี้เครื่องนี้ก็จะขาดข้าวนะขาดข้าวกับของกินแล้วก็มาพูนะคะก็จบค่ะอันนี้ก็คือ1เซตขึ้นเตาทั้ง4นะคะครัวเตาทั้ง4ตรงกลางนี่ก็ควักเจ้าตี้นะคะอยู่ตรงฐานนะฐานเตาทั้ง4นะคะสตวงนี้เครื่อง4นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะจานเมื่อแรงเนี่ยรอจานมาขึ้นเองเนี่ยสติเนาะหรือว่าขึ้นเจ้าตั้งสี่นะมาดูพิธีกรรมเป็นกรรมสาบรีนะจ๊ะแต่จังหวะว่าทางบ้านเนาะวันนี้เขามีแห่ไม้กรรมนะจ๊ะเปิ้นเปิดเสียงเพลงนะจ๊ะก่อนหน้าเขาเองนี่แหละเสียงเพลงมันดังเนาะทีนี้มันแบบคลิปเฮาถ้ามีเสียงเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์นะแต่เรื่องลิขสิทธิ์เสียงเพลงนะจ๊ะอันก็เลยตัดเสียงออกทีนี้มันก็เลยตัดเสียงพ่อจานเปิ้นออกไปตัวบ่เป็นหยังเนาะเฮาชมไอ้ให้ภาพเล่าเรื่องเด้อกันเนาะมันก็เป็นภาษาบาลีนะสาวอันนี้ก็เป็นพิธีขึ้นเตาทั้ง4นะสาว
ตาทองสี่มันก็จะมี4มุมนะคะ4กระทงแล้วก็ตรงกลางก็เป็นเทวดานะครับส่วนควักไอ้ควักน้อยๆเป็นของควักเจ้าตี้ก็วางไว้ตรงฐานนะคะส่วนขันตั้งนี่ก็จะเอามาไว้เจ้าตี้นะคะอันนี้เป็นห้องว่าขึ้นเต้าทั้ง4หรือว่าขึ้นเจ้าตี้นี่แหละค่ะจะทําให้เจ้าที่เจ้าทางนะคะมีเค้าเรียกมีอิทธิฤทธิ์หรือว่ามีบารมีคือว่าช่วยปกปักรักษานะคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะอันนี้ก็มันก็เป็นประเพณีสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นนะคะแต่บางบ้านมันก็ขึ้นเต้าทั้ง4บางบ้านมันก็บ่ขึ้นนะจ๊ะอันนี้เป็นประเพณีเก่าแก่โบราณแต่อาจจะถ้ามันมีใครสืบต่อก็อาจจะสูญหายหรือจางหายไปเรื่อยๆเนาะแต่สำหรับอันนี้อันเห็นมาตั้งแต่เด็กนะจ๊ะก็เรื่องชินตานะจ๊ะเพราะว่าครอบครัวอันนี้ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมนะอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นตาทวดยายทวดแล้วก็มารุ่นตารุ่นยายแล้วก็มารุ่นพ่อรุ่นแม่นะจ๊ะแต่รุ่นอันนี้ก็น่าจะฮับเกิงเดียวนะจ๊ะแต่พอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอันก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะแต่อันนี้ก็อยากถ่ายทอดเนาะวิธีไทยบ้านของคนที่นี่นะคะบ้านอันนี้ก็เรื่องเข้าวัดเข้าวานะวัฒนธรรมประเพณีค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมนะเป๊ะๆทุกประเพณีเวลากันก็เลยบอกว่างานบุญที่บ้านนี่ก็จะเป็นมหาสงกรานต์นะพิธีกรรมต่างๆก็เริ่มตั้งแต่วันที่13นะไปจบณวันที่18นะจ๊ะบางหมู่บ้านก็อาจจะจบวันที่20นะจ๊ะแต่ตึกวันที่18ก็พอแล้วนะจ๊ะบ่ไหวแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงนะจ๊ะโอเคจ้าให้บรรยากาศเล่าเรื่องเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้า